ไปกันที่เรื่องราวของซีเกมนะฮะคือต้องบอกว่าช่วงนี้อัปเดตกันทุกวันนะพี่ชัยใช่ครับนะครับก็คือเรื่องของทางด้านของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดท่านเองยืนยันนะฮะว่าไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคะแมพร้อมหาทางเยียวยานักมวยไทยที่พลาดการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ครับผมนะครับก็นี่ท่านเองเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ถึง NBT 2 HD ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยใช่ครับนะครับก็ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีเปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยยังยึดการตัดสินใจเดิมครับพี่ชัยครับคือจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกุลคะแมในซีเกมที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพโดยกกท.ยึดตามการตัดสินใจของคณะกรรมการโอลิมปิกไทยและสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออีฟม่ากุลคะแมเปลี่ยนชื่อจากกีฬามวยและตามระเบียบของสหพันธ์ซีเกมระบุนะครับว่ากีฬามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งในซีเกมจะใช้ชื่อว่ามวยเท่านั้นไม่ใช้คำว่ามวยไทยด้วยนะถูกต้องครับใช้คำว่ามวยเป็นกลางเลยถูกครับซึ่งทำให้อีฟมารับรองการแข่งขันไม่ได้เพราะไม่ได้ดูแลไทยก็ไม่มีสมาคมกุลคะแมอยู่ซะด้วยถูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราก็อึดอัดนะครับส่งไม่ได้ผู้ว่ากท.ท่านก็กล่าวอีกนะครับในส่วนของนักกีฬามวยไทยที่เก็บตัวเพื่อจะไปแข่งเนี่ยตอนนี้แต่เจ้าภาพกัมพูชากลับเปลี่ยนเป็นกุลคะแมเนี่ยเราก็เลยไม่ส่งนักกีฬาไปแข่งทีนี้เนี่ยเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับเดี๋ยวอาจจะมีการเยียวยาช่วยเหลือนักกีฬาที่ไม่ได้ไปแข่งด้วยเพราะเอาน้องๆ นี่ก็เก็บตัวยาวแล้วเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมอย่างเอเชียนอินดอร์มาชิวอาร์ตเกมในเดือนพฤศจิกายนนี้แทนก็เดี๋ยวจะดูจะเยียวยากันครับไปฟังจากปากท่านหน่อยไหมไปเลยครับไปเลยฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะกำหนดให้การแข่งขันเนี่ยเป็นมวยไทยที่มีลักษณะเป็นสากลเต็มที่ภายใต้การกำกับดูแลของ IFMA นะซึ่ง IFMA ก็ขึ้นกับ IOC นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่เราลดความอะไรความเดือดร้อนบรรเทานะครับความรู้สึกเพราะว่านักกีฬาเนี่ยย่อมแน่นอนเราเห็นใจนะครับเพราะว่าเขาเตรียมตัวแล้วเขาเริ่มฝึกซ้อมเริ่มเข้าค่ายแล้วปรากฏว่าเราจะไม่ส่งแข่งนะครับอันนี้ก็มีผลกระทบแน่นอนคือในส่วนของผู้ว่ากกท.เองก็พูดถึงซีเกมครั้งนี้นะครับว่าจริงๆมีหลายอย่างเลยที่ท่านเองก็ปวดหัวอยู่ใช่นะครับสมาคมเองก็ปวดหัวตามนะฮะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเภทของการแข่งขันมีข้อจำกัดนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อกำหนดของกีฬาแต่ละประเภทตอนนี้ปรับเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินบางชนิดกีฬาเจ้าภาพจัดแข่งเพิ่มแต่ห้ามนักกีฬาไทยแข่งเอ้าซะอย่างนั้นแบดมินตันผสมประเภททีมครับว่ากันไปคือห้ามนักแบดไทยแข่งนะไม่ใช่ไทยทีมชาติเดียวชาติอื่นก็ไม่ให้ครับผมมีก็อย่างมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์ไม่ให้อันนี้คือยังไงฮะมีเกณฑ์ในการแบ่งยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะให้พม่ากัมพูชาลาวบรูไนตีมอร์พวกนี้แข่งได้เฮ้ยถ้างั้นเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเป็นชาติที่มีแรงกิ้งระดับโลกแล้วเนี่ยไม่ให้ขออันนี้ขอสงวนไว้สำหรับชาติที่เราจะพัฒนาเป็นประเภทคู่ผสมโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่เป็นไรนะครับ คืออันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างเป็นตัวอย่างคือตะกร้อประเภททีมด้วยนะครับตะกร้อมีการจำกัดจำนวนนักกีฬาด้วยนะครับมวยสากลให้ไทยอันนี้ย้ำเลยให้ไทยส่งนักชกหญิงได้ครึ่งเดียวไม่รู้ล่ะมีกี่รุ่นให้ส่งได้ครึ่งเดียวอ่ะเอ้ายังไงก็ข้อจำกัดก็เรียกว่าแบ่งให้ชาติอื่นแข่งบ้างไทยวุ้นประเทศใหญ่ได้เหรียญเยอะแล้วไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์ของดร.ก้องศักดิ์อีกรอบนึงนะครับคือผมเชื่อว่าท่านเองก็อัดอั้นแหละท่านก็ปวดหัวพอสมควรนะนะครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันสักหน่อยครับการแข่งเนี่ยจะเริ่มและพฤษภาแล้วแต่หลายชนิดกีฬาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนหรือว่าเพิ่งมีความชัดเจนเพิ่งประกาศออกมาแล้วเรามีข้อจำกัดหลายเรื่องนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งได้ทราบในหลายๆชนิดกีฬาแม้จะมีการประกาศชนิดกีฬาออกมาแล้วเนี่ยแต่ประเภทแข่งขันต่างๆเนี่ยก็มีข้อจำกัดเพราะว่า Technical Handbook เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนหลายรอบนะครับรอบที่ล่าสุดเนี่ยก็ปลายเดือนมกราคมนี่เองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องบริหารจัดการนะผมยกตัวอย่างนะเช่นเรื่องของแบดมินตันก็เพิ่งทราบว่ามีประเภททีมผสมนะซึ่งทีมผสมก็ไม่ให้สิทธิ์ประเทศไทยเข้าแข่งนะหรือว่าการจำกัดจำนวนนักกีฬาในประเภททีมชุดต่างๆของตะกร้อนะซึ่งเราก็จะทำให้ไอ้ตัวการเตรียมนักกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนั้นจะเห็นว่าหลายชนิดกีฬาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเบิกเบี้ยเลี้ยงได้เลยเพราะยังไม่รู้ว่าตัวนักกีฬาจริงๆคือใครยังไงมันมีเรื่องของหมากรุกมีเรื่องของหลายชนิดกีฬานะที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้
ะคนนี้ปวดหัวนะปวดหัวนะนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินประโยคที่น่าปวดหัวที่สุดคือคำว่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาอันนี้คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงนักกีฬาอาชีพนะฮะซึ่งทางกกท.เนี่ยเขาก็จะดูแลนักกีฬาครับแต่มันไม่สามารถเบิกได้ท่านผู้ว่าบอกก็มันยังไม่รู้จะแข่งใครจะได้ไปแข่งและรุ่นไหนอะไรจะเปลี่ยนกันไปหมดเลยนะฮะแต่ที่สำคัญนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ท่านบอกนะครับในตอนท้ายเนี่ยท่านบอกว่านักกีฬาทุกคนเนี่ยแน่นอนครับต้องมีความฟิตที่พร้อมนะที่จะไปแข่งเพราะเราจะมีการทดสอบด้านวิสัยการกีฬาทั้งบุคคลและทีมนะถ้าใครไม่ผ่านไม่ฟิตก็ไม่ให้ไปนะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมตลอดเตรียมพร้อมตลอดถ้ามีแข่งไปถ้ามีส่วนไปถ้าไม่มีก็เดี๋ยวว่ากันคือถ้าประกาศรุ่นมาคุณไปได้ลุกขึ้นมาปุ๊บคุณต้องฟิตเต็มร้อยต้องฟิตเต็มร้อยต้องฟิตนะครับปวดหัวนะคือส่วนเองก็เป็นห่วงนะฮะอยากให้ทางผู้จัดการแข่งขันหรือเจ้าภาพเองนะครับถ้าเป็นไปได้อันนี้ร้องขอก็ทำให้เป็นเรื่องของสากลผมว่าน่าจะคุยกันง่ายที่สุดคงไม่สากลแล้วล่ะยากไม่น่าทันแล้วใช่ไหมไม่น่าทันแล้วโอเคนะฮะนะครับ